ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเคบินครูของไม่ใช่เขาเรียกเคบินใช่ไหมที่นอนของเคบินครูของการบินไทย A380นะครับตอนนี้อยู่ในครัวครับข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ถ้าเห็นจะเป็นบันไดทางลงไปนะครับนี่เดี๋ยวพี่ผู้หญิงคนสวยนี่จะพาเราลงไปนะครับนะครับนี่ตอนนี้อยู่ชั้น2เนาะวันนี้เราบินบิสเนสกันก็โอเค we're gonna go to see the cabin of the you know for cabin crew Thai Airways now I'm on the stair now we're walking down right now เราเรียกว่าบังที่นอนเราเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกว่าบังนะคะที่นอนบังบังโอเค it's in Thai we call bang so it's downstairs now she walking ahead of us and see this economy class on first floor and now we going walk ahead to the front this on the first floor of ATA3 and there is going to somewhere downstairs on here okay now we gonna go okay okay ตอนนี้อีกประมาณ50นาทีเรากำลังจะ landing ที่ Frankfurt นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่พนักงานการบินไทยนะครับใจดีมากพาลงมาดูว่าเขานอนกันยังไงบน A380เรามาดูกันนะครับตรงนี้ที่จะเห็นเนี่ยก็คือเป็น12เตียงใช่ไหมครับซึ่งพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด24คนครับก็คือผัดกัน2กะก็คือว่าจะมีชุดแรกชุดนึงก็คือลงมานอนก่อนแล้วหลังจากนั้น3ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็อีกชุดนึงก็ขึ้นไปทำอะไรอีกชุดนึงก็ลงมานอนนะครับผมก็นี่นะครับเรามาดูกันก็คือจะเป็นเตียงนะครับ12เตียงเนาะใช่ค่ะแล้วก็แบบก็คือเหมือนคือถ้าเกิดว่าคนไทยเราก็คงนึกถึงแบบนึกถึงรถไฟชั้นหนึ่งไหมคือแบบก็จะเป็นเตียงประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าใหญ่กว่าชั้นเฟิร์สคลาสอีกอะแต่เขาไม่ขายนะครับทีนี้คือคุณต้องทำงานการบินไทยถึงคุณจะได้นอนนะครับก็ครับโอเคพามาดูแค่นี้นะครับแล้วก็ทางลงเนี่ยเราก็จะเห็นทางด้านนี้นะครับโอเคได้นะตั้งนะโอเคเนี่ยจะกลับด้านนิดนึงได้อันนี้มีไซด์ห้องน้ำคือบอกข้างบนไม่ใช่ค่ะจะเป็นไซด์ให้ขึ้นลงอ๋อโอเคชายบอกว่าใช่ต้องขึ้นไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่หรือว่ามีคนเรียกมาได้นี่ก็จะเป็นบันไดนะครับงั้นก็เหมือนปีนิดนึงอันนี้เป็นประตูออกไปนะครับจากนี่ก็คือจากชั้น1 A380 ลงมานะครับตรงนั้นจะเป็นห้องแต่งตัวด้วยนะแต่เป็นห้องเล็กๆอ๋อโอเคครับได้ครับได้ขอบคุณมากครับHi now we on the way to Frankfurt it's like about 1 hour we're going to land it this one I have the first time to fly with Thai Airways A380 the new one we just got like to airplane so actually today we got a special you know we tour in the airplane so like one of the staff would like to show us like you know how this stay here because there's like 24 people working for this airplane right now and they have like 12 bed under the economy class so which is like now we're gonna see how they sleeping here you know so it's like this is like sleeping room for them for 12 bed mattress here and it actually the bed is pretty bigger than the first class on you know that we flying but quite impressive but this not for sale only for the cabin crew and yeah it's very great for them today to show us so now we know it's you know like a little bit more about A380 and thank you for Thai Airways